วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตค่ะอาการของน้องนะคะหลังจากที่ผ่านไปประมาณเกือบ2เดือนนะคะจากเหตุฮอลงจอดฉุกเฉินนะคะที่เทพาสงขลาค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะสำหรับอาการก็คือดีวันดีคืนเลยจากกำลังใจของทุกคนนะคะรวมถึงความเก่งของคุณหมอทุกท่านด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะโอกาสนี้เลยด้วยไปชมกันเลยนะคะช่วงเช้าวันที่15กรกฎาคมนะคะข่าวก็ออกนะคะแล้วก็ทางครอบครัวก็ทราบข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าใจเสียมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่เองก็รีบบินไปที่สงขลาเลยนะคะเพื่อไปดูน้องค่ะและนี่ก็คือภาพที่ออกทางสื่อโซเชียลหลายๆคนก็อาจจะเห็นภาพนะคะซึ่งบีบอารมณ์มากไม่อยากที่ท้านะถ้าไม่ใหญ่นะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอก็ได้ทำการรักษาแล้วก็อยู่ในช่วงที่น้องกำลังฟื้นฟูนะคะฝึกในเรื่องของทักษะการเขียนแล้วก็กระบวนการของสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนค่ะก็ต้องฝึกใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ผมนะครับตอนนี้ผมเริ่มหายดีแล้วครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยส่งกำลังใจมาให้ผมครับค่ะแล้วแผลตรงนี้คือโดนอะไรมาอันนี้คือผ่าตัดตามาครับให้ตาได้เท่ากันครับเมื่อก่อนตาไม่เท่ากันครับวันนี้คือศัลยกรรมให้ตาเท่ากันครับภาพรวมเบื้องต้นตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพใจตอนนี้แข็งแรงครับ 100% ครับคิดบวกตลอดครับเพราะกำลังใจของทุกคนครับต้องขอบคุณมากสุขภาพกายก็แข็งแรงครับหายเร็วขึ้นมากเลยครับครับต้องขอขอบคุณแทนน้องแล้วก็แทนครอบครัวของนิวจริงๆเลยนะคะสำหรับทุกกำลังใจจริงๆที่ทำให้พวกเราผ่านพ้นวันที่เลวร้ายจนมาถึงวันนี้ได้ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะทุกท่านเลยค่ะ